ดีครับคุณวัดครับเดี๋ยวคลิปนี้ต่อเนื่องในคลิปที่2นะครับความรู้เต็มๆครับผมไม้โพฮาวายนะครับผมถ้าสมมติว่ากิ่งไม่มีกิ่งไม่มียังไงต้นนี้คือผมอาจจะเอาตำแหน่งกิ่งล่างเนี้ยทำเป็นกิ่งหนึ่งแล้วข้างบนเนี้ยมันมาแตกเยื้องไปข้างหลังไม่ตรงจุดเลยมันไม่ตรงจุดลองเคลียร์ใบให้ดูก่อนไม่ตรงยังไงยังไม่เห็นเลยครับตอนนี้อ๋อใบหรือว่าตัดกิ่งออกเลยนะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับว่ามันไม่ตรงยังไงมันเยื้องมาหลังอ่ะเพราะอันนี้เป็นไม้ทรงต้นเอี้ยวนะครับบอกไว้ก่อนทรงต้นเอี้ยวนี่หากินได้ตลอดกาลนะครับเป็นไม้ทรงมาตรฐานของไทยเราเหตุผลทําไมทรงต้นเอี้ยวจึงได้รับความนิยมก็เพราะว่ามันสามารถคุมทรงได้คุมกิ่งคุมอะไรได้หมดแต่ถ้าไม้ทรงต้นตรงเงี้ยมันกำหนดกิ่งเองยากครับแล้วมันทึมันทรงต้นตรงก็สวยนะครับบางท่านสร้างออกมาก็สวยแต่ไม่เป็นที่นิยมครับทรงต้นเอี้ยวมันเอี้ยวสวยลีลาเกิดอารมณ์อ่อนพริ้วอย่างเงี้ยครับมันก็เลยนิยมสร้างกันมากที่สุดนะครับในประเทศไทยนะประเทศอื่นไม่รู้ครับไม่แน่ใจนะครับเนี่ยฮะมาดูกิ่งทำไมไม่ตรงเดี๋ยวคุณมดอธิบายก็เนี่ยครับกิ่งหนึ่งอยู่ตรงนี้ทุกทีมันจะต้องทำเป็นต้นขึ้นต่อตรงนี้แต่นี่มันมาเกิดอยู่ข้างหลังโอ้ไม่ตามมันออกข้างโน้นมันไปออกข้างหลังก็เลยไม่ได้จะแก้ไงครับทีนี้เสียบเอาเลยครับมันมี2วิธี1เสียบกิ่งหนึ่งใหม่2เก็บยอดคุณมดจะเลือกเสียบผมจะเสียบทำยอดใหม่ยำยอดเพราะว่ากรณีที่อย่างไม้ต้นเนี้ยทำไมผมบางคนจะบอกว่าไม้เตี้ยไม่มีลำต้นขึ้นมาแต่ถ้าผมเลี้ยงอันนี้โตปุ๊บมันจะเป็นเหมือนไม้งามโคนคู่ผมอยากทำแบบแปลกๆมากครับอาจารย์ลองดูเพื่อเป็นไรเพราะไม้เราเยอะนะไม้เยอะทำไงก็ได้นะครับโอเคอันนี้เป็นอาจจะเป็นโคนคู่อันนี้ตั้งลำจะเลื่อยออกก่อนตัดทิ้งเลยตัดให้ได้ขนาดนะฮะดูเนื้อฝั่งนี้ก่อนครับตัดให้สัดส่วนนะครับนิ้วครับนิ้วหายนะครับ คือทีนี้เสียบนิ้วไม่ไหวนะครับไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเอางางก่อนแป๊บๆโอเคจะเสียบตรงนี้ว่างั้นเถอะนะครับนะเดี๋ยวสัญญกรรมนะครับสัญญกรรมต้นไม้การสร้างบอนไซนี้นะครับในมุมผมก็เรียนไว้เสมอว่ามันเป็นการสร้างงานศิลปะบนต้นไม้สองธรรมชาติสร้างงานร่วมกันมันมีเสน่ห์ตรงนี้นะฮะถ้าเราวาดรูปลงบนกระดาษเราก็เป็นธรรมชาติหนึ่งนะครับสร้างสรรค์งานบนผืนผ้าใบวาดรูปลงบนผนังนะครับแต่นี่เราสร้างงานไปนะต้นไม้มันก็สร้างตัวของมันเองเหมือนกันเพราะนั้นเป็นความร่วมมือของสองธรรมชาติมันก็เลยทำให้มีเสน่ห์คนสร้างนี่เฝ้าต้นไม้ได้ทั้งคืนนั่นแหละไอ้ทั้งวันนั่นแหละกลางคืนยังส่องไฟดูก็คือเทคนิคในการเสียบของผมนะครับครับผมเทคนิคเสียบเป็นไงคุณมดผมจะเอายาป้ายบางๆไปก่อนทีนึงป้ายบางเพื่ออะไรครับเพื่อเพราะยาตัวเนี้ยมันเร่งให้เปลือกเดินเร็วอ๋อเปลือกเดินเร็วใช่ครับทาตรงข้างนอกทาบนหัวเขียงทั้งหมดเนี่ยครับอาจารย์แต่เอาบางๆพอนะครับผมอยากให้มันออกเยอะๆผมเลยทาเยอะๆครับ มันก็เลยไม่ออกเลยอันมันเป็นลักษณะของฟิล์มอ่ะเป็นฟิล์มเหมือนปิดไม่ให้เนื้อเน่าด้วยนะครับไม่ให้เนื้อแห้งลักษณะของยาตัวนี้นะครับจะใช้ตัวอื่นก็ลองดูนะครับพิจารณาเอาใครมีก็ใช้ไม่มีก็ไม่เป็นไรหาปูนแดงทาไปก่อนนะฮะFC ที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับบอกว่าหาไม่ได้ก็แต่ถ้าคิดจะเล่นไม้จริงๆผมแนะนำให้ต้องใช้นะครับเพราะว่ามันเอาง่ายๆเลยถ้าหัดเล่นใหม่ๆนะครับผมว่าหลอดนึงนะถ้าเล่นไม้เล็กๆอย่างนี้ด้วยนะหลอดหนึ่งผมให้3ปี5ปีใช้ไปเถอะหลอดนี้นะโอ้โหมันผมใช้จนแห้งครับ ใช้ยังไม่หมดแล้วมันแห้งก่อนมันนานก็ต้องปล่อยไว้แป๊บนึงครับปล่อยก่อนให้มันหมานนะฮะใช่ให้มันแห้งได้ก็ดีเลยครับอ
นะแบบนี้ครับแล้วก็ฐานรากเป็นไงหน้าไม้น่าจะอยู่ทางน่าจะเอาฝั่งนี้แหละครับได้2ด้านเลยดูแล้วสวยทั้ง2ด้านนะฮะต้นนี้เห็นไหมฮะบางต้นนะฮะก็รากฐานรากสวยแล้วแต่กิ่งไม่ได้เราก็ต้องช่วยเขาอีกแรงหนึ่งครับใช่ครับคล้องกิ่งไว้ก่อนนะครับบิดตาไว้เลยตั้งแต่กิ่งยังเล็กนะฮะต้นโพดีเลยพวกโพไซไกลกลางเนี่ยผมมีโอกาสเดี๋ยวผมจะอัพโพต้นที่ผมเข้าลวดไว้ตั้งแต่เล็กๆนะครับมันได้แล้วครับตอนนี้นะรอขนาดบางทีเรามักจะรอให้มันกิ่งโตได้ขนาดแล้วก็มาทดพอโตขนาดนั้นแล้วเขาไม่ได้ครับมันบิดไม่ได้แล้วทิศทางกิ่งไปไม่จบสักทีครับนะครับเข้าลวดไว้ตั้งแต่เล็กๆแบบนี้ดีที่สุดเลยนะครับแล้วรีดใบไว้เพื่อที่จะให้กิ่งมันข้อสั้นนะครับข้อสั้นตาถี่นั่นเองนะครับแล้วบิดตาไว้เลยเนี่ยนะครับกิ่งที่ผมจะมาเสียบทำยอดเนี่ยนะครับบางท่านอาจจะชอบเสียบกิ่งตรงๆอย่างนี้แล้วโค้งเอาอย่างนี้สำหรับผมว่าผมไม่ชอบแบบนั้นมันจะเสียบแบบไหนเสียบตาเลยผมจะเลือกกิ่งแบบนี้เอาตานี่กิ่งมันจะเป็นอย่างนี้ครับทุกที่กิ่งเนี้ยมันจะเป็นกิ่งตรงๆขึ้นไปและอันเนี้ยมันก็จะเป็นแขนงและอันเนี้ยเป็นกิ่งปลายผมจะตัดปลายออกเอากิ่งที่มันเอากิ่งที่นอนเนี่ยเป็นแขนงอ่ะกิ่งที่เป็นมุมเป็นองศาอ่ะเนี่ยพอเสียบปุ๊บแล้วมันจะออกเหมือนจากตาจากต้นจริงๆถ้าเราเสียบไปแล้วกับอ่านให้อย่างเงี้ยจะผมว่าจะสวยเพราะว่ากิ่งเนี้ยเขาจะนอนมา4-5 องศาคือเตรียมยอดเลยแล้วถ้าอันตรงอันนี้มันตรงแล้วเราดัดออกเนี้ยมันจะเป็นสะพานโค้งไม่สวยมันจะไม่ค่อยสวยแต่ถ้าจะเอากิ่งตรงก็เอาตารอตาแตกเงี้ยเนี่ยครับรอตาแตกเนี่ยเอาตาตาเงี้ยแล้วก็ตัดนี่ทิ้งแล้วก็ตานี่แต่คืออันนี้ผมเอาเร็วเลยครับเอาเร็วโอเคได้เลยครับผมจะถ่ายตรงนี้เปิดแผลเปิดแผลครับเปิดแผลก็คือเหมือนไม้ทั่วไปเปิดเหมือนกันหมดทุกประการนะครับตาเนี้ยเปลือกเขาจะหนาเปลือกหนาก็ต้องกดแรงหน่อยกดแรงเลยครับนะครับให้มันเลยเข้าไปในเนื้อเยื่อบ้างก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ตอนเปิดแผลนี่ก็ต้องอย่าให้เข้าเนื้อนะครับให้เปลือกมันร่อนพอดีเปลือกมันร่อนดีนะคุณมนนะใช่ครับเอาทาบดูนะฮะเอากิ่งทาบดูกิ่งประมาณนี้อย่าให้มันใหญ่มากเล็กมากให้มันประมาณที่เข้ากันได้ประมาณนี้ครับถ้ามันเข้ากันได้พอดีเป๊ะมันก็จะทำให้ติดง่ายๆนะครับผมถ่ายจากด้านบนนะครับจะได้เห็นนะฮะแล้วก็ซ้อร่องแล้วครับซ้อร่องต้องซ้อให้ได้ระหว่างเปลือกกับเนื้อเยื่อนะครับเนี่ยผมจะทิ่มค้างไว้อย่างนี้เลยครับเพราะได้เสียบตรงนี้ลงไปใช่ผมจะไม่งัดไม่ง้างเขาออกมาเลยครับนะครับไม่ง้างนะครับเสียบเอามีดเสียบอย่างเงี้ยแล้วพอเอามีดออกก็เสียบลงไปแทนจะเปิดแผลเปิดแผลเราจะใช้สไตล์คุณมดนี่จะเป็นลิ่มนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะสั้นมากจะไม่ใช้ยาวนะครับจะไม่ใช้ลิ่มกิ่งพันให้มันยาวไปนะครับแผลนี่เหมือนกันเนี่ยจะไม่กดลงให้ยาวนะครับจะกดลงนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งแผลยาวก็บวมเยอะครับนะก็คือเสียบแทนมีดใช่ครับต้องง้างนิดหนึ่งนะโอเคเนี่ยอย่างเงี้ยครับเสียบแทนมีดเลยเดี๋ยวนิดหนึ่งมันยาวไปนะฮะถ้ายาวแล้วบวมครับผมสังเกตผมลองทำดูแล้วถ้าแผลลงไปยาวเนี่ยบวมลงไปเลยแต่ถ้าอย่างงี้มันจะบวมตรงที่เชื่อมกันนิดเดียวนะครับอย่าให้แผลยาวฮะสมมติว่าที่บอกเปิดเปลือกอ่ะแล้วง้างเปลือกออกไปอ่ะมันบวมหมดเลยครับ
นะอย่างนี้ก็ง่ายนะฮะหลังอย่างนั้นก็เห็นรอยแผลไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยชัดเจนนะคุณมดนะครับผมโอเคแผลนิดเดียวนะครับแล้วก็มัดด้วยเชือกฟางนะครับครับผมก็อธิบายก่อนก็แล้วกันนะฮะจะได้เข้าใจไปพร้อมกันพร้อมกันดูนะฮะมัดให้แน่นเลยนะฮะให้ตึงมือนะครับไม่ถึงกับแน่นมากก็ให้ตึงมือนั่นเองนะครับเหมือนกับทาบกิ่งเสียบกิ่งไม้ทั่วไปนะครับให้แผลตรงนั้นให้มันแน่นนะฮะตรงแผลที่เชื่อมกันนะครับกับไอ้เปลือกไม้กับยอดนั่นเองนะครับเนี่ยครับนะตรงสังเกตนะฮะตรงไม่ต้องทายาอีกเลยคุณมดผมไม่ได้ทานะครับทาทีเดียวให้มันแค่นั้นคือที่เจตนาที่ผมทาตรงเนี้ยผมอยากจะให้เนื้อตรงเนี้ยมันเดินเร็วด้วยแล้ว2ลดการที่เขาแห้งด้วยครับครับถ้าบางทีอย่างเราสังเกตไม้ถ้าเราตัดแล้วเราไม่ทายาบางทีหัวเขียงเขาแห้งพอเรามาเสียบเงี้ยพอมันแห้งปุ๊บไม่จะทำให้ไม่ติดได้ใช่แต่พอเราทาเงี้ยเพื่อรักษาความชื้นอะไรไว้เขาจะปกติเลยครับเป็นการลดการคายน้ำเลยครับผมนะครับในส่วนนี้เขาก็อาจจะมีผลต่อบ้างนิดหน่อยอย่าไปทาเยอะครับทาเยอะเนี่ยมีส่วนไม่ติดเพราะว่าผมแนะนำนะครับถ้าเราทาแล้วเราครอบถุงไปเนี่ยถ้ายายังไม่แห้งเนี่ยมันจะเกิดเป็นขี้เลนแล้วอาจจะทำให้เน่าได้นะครับเยื่อมันไม่เชื่อมกันใช่อย่างเนี้ยต้องแห้งสนิทเลยนะครับผมจะให้แห้งสนิทเลยบางทีถ้าเราทาไปอ่ะแล้วเราเอาถุงครอบเลยอ่ะมันจะไม่มีทางแห้งเลยมันโดนอบแล้วมันจะกลายเป็นขี้เลนบนหัวเขียงเลยครับครับผมนะเพราะนั้นเทคนิคนะต่อไปก็ครอบครับควบแน่นนั่นเองการควบแน่นคือการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นไม่ให้เข้าให้ออกไม่ให้ถ่ายเทออกมานะครับมันก็เป็นการกระตุ้นไม้นะทรมานไม้นั่นเองนะครับว่าไม้ต้องติดนะถ้าเจ้าไม่ติดเจ้าต้องตายแน่นอนเพราะโดนอัดทั้งนะครับความชื้นแล้วก็อุณหภูมิและความชื้นนะครับอย่างเงี้ยครับเราจะปิดสนิทเลยนะครับแล้วก็นำไว้ที่ร่มนะไว้ที่ร่มก่อนครับร่ม 100% ก่อนแล้วก็เวลาพันเชือกนะครับผมแนะนำให้พันลงมาพันถุงเนี่ยให้พันลงมาลึกๆให้พันลึกเพราะว่าด้วยประสบการณ์ของผมอ่ะผมเคยพันเชือกเสมอกับตรงรอยที่เราเสียบครับมันเป็นไอเหงื่อเป็นไอน้ำอ่ะพอมันไปเกาะที่ถุงพอมันเกาะเยอะมากๆมันจะไหลลงมาพอมันไหลลงมาปุ๊บน้ำมันจะเข้าแผลน้ำเข้าแผลก็จะทำให้เน่าได้อีกให้เน่าได้นะครับผมจะมัดให้ลงเตี้ยๆลงมาเลยครับโอเคมัดลงมาให้เลยให้เลยแผลรอยแผลนะครับใช่ครับเพื่อจะน้ำไหลลงมาจะได้ไม่ซึมเข้ารอยแผลจะไม่เน่านะครับการที่เราทาฝาแดงนะฮะน้ำยาก็คือกันน้ำอีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับก็ถือว่าดีอยู่ครับผมก็ลองเสียบดูนะฮะก็มัดอย่างนี้ก็ได้ผลอยู่นะครับนะฮะเพราะนั้นมายอดเล็กๆกิ่งพันธุ์เล็กๆเนี่ยมันมีชีวิตอยู่รอดได้ก็เพราะว่าหยดน้ำอุณหภูมิความชื้นต้องแก่นิดนึงนะครับต้องแก่สำหรับโพฮาวายนะครับถ้าเราไปเอาอ่อนๆเนี่ยเน่านะครับใช่ครับเพราะเขาต้องกิ่งแบบสีขาวนวลๆข้อที่ถี่อย่างเงี้ยสีขาวนวลข้อถี่ก็คือกิ่งแก่หน่อยนะครับผมนะครับแต่ก่อนผมเสียบผมก็เคยเอากิ่งอ่อนๆนะครับเน่านะเพราะนั้นต้องหากิ่งแก่หน่อยครับผมเอาไม้ชนิดอื่นก็เหมือนกันนะฮะทำนองเดียวกันนะฮะทำเหมือนกันครับโอเคนะเรียบร้อยครับนะครับเนี่ยฮะมาจะอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะครับสำหรับตอนนี้เราก็จะเอาไว้แดดออกแดดยังไม่ได้นะเอาไว้ล่มลำไรอะครับลำไรให้โดนแดดเช้าสักนิดนึงได้ครับแต่อย่าให้จ้ามากอย่าให้จ้ามากแต่ช่วงนี้ผมขอเอาไว้ล่ม 100% เลย 100% สักประมาณ5วันเพราะว่าช่วงนี้ถามว่าเสียบครั้งนี้ถามว่าเสี่ยงเพราะว่านี่มันคือเข้าฤดูหน้าหนาวนะมันก็จะทำงานยากกว่าเดิมนิดนึงครับผมนะเพราะฉะนั้นก็คือกี่วันนะถึงจะถอดถุงโดยประมาณสำหรับผมนะครับถ้าเป็นโพฮาวายเนี่ยมันเป็นไม้ที่ติดเร็วมาก10วันผมจะมาเจาะ อีก5วันผมถอดเลยอย่างที่เสียบต้นของอาจารย์อ่ะ10วันเจาะ
ประมาณ15วันนะครับครับผมง่ายนะง่ายง่ายเป็นไม้ที่นะจะไม้ชนิดอื่นก็พี่นาเอาครับผมต้องลองทำดูอ่ะพูดง่ายๆลงมือทำคือต้องลงมือครับลงมือทำประสบการณ์ทุกอย่างจะสอนให้ผ่านมือเราเก่งและเข้มแข็งเองครับครับผมนะเพราะนั้นประสบการณ์สำคัญยิ่งถ้าท่านไม่มีประสบการณ์ก็ต้องลงมือทำทำทุกวันน่ะแล้วจะมีประสบการณ์พยายามทำทุกวันนะครับอาจารย์ครับนะเพราะนั้นทำทุกวันทำเมื่อไหร่ประสบการณ์เมื่อนั้นผมทำไม้ทุกวันจริงๆนะครับโอเคนะขอบคุณมากเลยคุณมดแบ่งปันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ